โอ้สวัสดีครับนี่คือรายการ Gamer Sky Heart วันนี้จะมาเล่นเกม Pumpkin Hawk ภาคแรกกันนะครับกับภารกิจ Ghost Leader เราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็รอ10วีนะครับเพื่อที่จะเริ่มอันนี้เราเล่นกันแบบ Call Off นะครับส่วนที่เห็นพวกนี้ก็เป็นพวกการสอนทริคให้กับผู้เล่นมือใหม่นะครับพวกเราสองคนก็ไปเล่นมารอบหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยเก่งอะไรโอเคมากันแล้วโอเคได้เล่นแล้วทีเฮ้ยเฮ้ยไม่ช้าหน่อยเดียวนี่ก็รอศัตรูรอมันพามนะพามจบแล้วเดี๋ยวความหมายว่าจะมาเองมาแล้วพามแล้วจบเลยเดี๋ยวเขาไปขวาเองโอเคลายรถถังโอ้ยเกือบชนตึกเจ็บขึ้นเลยฝั่งนั้นกำลังก่อสงครามอยู่เนี่ยกดดีล็อกเป้าเปลี่ยนเป้าหมายกดสเปซบาร์ในการยิงจรวดโอ้ยมันยังเอาถังกระกาบยิงนัดเดียวก็ตายครับเดี๋ยวบางครั้งมันจะมีเครื่องบินเจ็ตมาก็ต้องยิง2นัดเดี๋ยวถ้าใครเทพจริงก็ใช้ไอ้ก้อนยิงไปเลยก็ได้โอ้ยแล้วต้องไปแล้วครับแต่ว่าพวกเราฝีมือไม่ถึงระดับนั้นมาเยอะแล้วถือว่าพักสวยทั้งตัวนั่นแหละเดี๋ยวเขาไปฝั่งโน้นเองเดี๋ยวขอไปกันI have another rebel convoy in 259 cleared hot. Copy that. Rolling in now. สามารถกดดีในการมองตำแหน่งประตูได้นะครับกดซีเพื่อเปลี่ยนมุมมองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบเกมนี้บินต่ำไปก็ไม่ค่อยดีนะต้องเทพจริงถ้าเทพจริงไม่ดีอย่าไปนะใครจะได้เสร็จกับผมเฮ้ยเหลือตัวWhat I'm about to tell you is classified. We have a ghost recon team working with the city assistance. If we don't do something fast, they're going to be overrun. They need air support fast, and you're the men to do it. Citadel is downloading the ghost's current position on your attack map. They're under attack by enemy armor and need air support fast. Ghostly will designate targets for you once you're on station. Your designation is far superior. Game nก็คงไม่แปลกหรอกเอกลักษณ์ของเกมคือดิบเขาอันนี้คุ้มการหน่วยโกลลีคอนรู้สึกว่าจะอันนี้จะเป็นทอมแคนซี่มันเป็นค่ายเดียวกันยูบีซอฟต์เหมือนกันโอ้
โอ้ตึกเฮ้ยโอ้เกือบเฮ้ยจัดการอ๋อไอ้จัดการนั่นแหละแยกกันไปมาสี่ลำเดี๋ยวจากล่างไปบนตั้งแต่บนลงล่างได้หมดเฮ้ยมีโอ้ไม่ละโดนโจมตีหน่อยก็โดนโจมตีมีเฮลิคอปเตอร์มาแล้ว3ลำไม่เดี๋ยวเขาไปทางอื่นแทนโอเคไปหมดเลยเอ้าพักพื้นดินพักพื้นดินพื้นดินอีกแล้วเออพื้นดินมาละมากันเรื่อยๆแล้วเลื่อนกันเลยนะพวกนี้เดี๋ยวได้ฮออย่างเดียวแล้ว3ลำเอาล่ะจากการลำกลางทีมันกำลังโจมตีลำล่างด้วยลำบนยิงไปแล้วล่วงแล้วครับอ๋อเจ็ดโอ้โอ้ยนอนนำได้ไงเนี่ยคะแนนต่างแค่5อ้าวเจ็ดอ้าวเดือดละ SU-27 ดีละERS to engage and destroy the bandits. Wow. Fuck you. เฮ้ยไม่โดนโอไปช่วยแหมได้ละสอยละลำหนึ่งเดี๋ยวโอ้ยรับเดี๋ยวแล้วใครได้แล้วที่ใครโค้งมึงนักฟ้าใครจะได้ยิงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเขาได้โอ้โหแต่คะแนนแม่งเพิ่มคนละ2เหมือนนั่นไงมาแล้วอยู่27โอ้ยยิงเจ๋งนักเหรอมันเจ๋งขนาดนั้นเกมนี้มันเลือกสามารถเลือกเครื่องบินในการทำภารกิจได้นะครับแต่ว่าเครื่องบินแต่ละลำจะสามารถปลดล็อกตามมิชชั่นแล้วก็เลเวลของตัวเกมซึ่งเครื่องบินที่มีอยู่ในเกมนี้คือเครื่องบินที่มีอยู่จริงครับนะมันใครก็รู้เลยนะครับบางทีอาจจะแบบเป็นแปลกตาไงปีกกับด้านอย่างเงี้ยมันใครจะไปเอาใครจะได้แล้วใครเขายิงเลยเนี่ยยาเดี๋ยวตายไปอุ้ยไม่ตายโอ้ยโดนล็อกกด F F ปล่อยผู้ไฟไม่ได้แดกกูออกแม่ไปผู้ร้อนแอดแฟร์ยิงโอ้ยถึงไม่ถึงดาบโอ้ดาบครับโอ้ทำไมเรามีแค่2ลำนี่เราจัดการกันเกือบกองทัพนี้มันคิดยังไงวะโ
มาแล้วมาแล้วเก่งเวอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้บินไปบินมางงงงยาเหลือตัวเดียวเลยใครจะได้เฮ้ยมองไม่เห็นเป้าหมายมองไม่เห็นเป้าหมายแม่งคล่องจริงๆเลยพวกนี้เอ้าเฮ้ไม่ทันครับไปก่อนใช่ไหมตะแก่ว่าแล้วฝ่ายเกมนี้ก็แล้วแต่คนทาถนัดเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดก็ตามใจครับแต่ว่าจะให้เทพจริงใช้เมาส์จะเก่งกว่าเยอะเลยเล่นคีย์บอร์ดใจงงๆหน่อยตอนเล่นแรกๆก็คือแรกๆก็ใช้คีย์บอร์ดไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดใครยังไม่ถนัดเนาะกดขึ้นมันก็จะลงถ้ากดลงมันก็จะขึ้นต้องไปตั้งค่าในออปชันเนาะแต่เกมเครื่องบินกับทุกเกมก็จะเป็นอย่างนี้แหละใครที่ถนัดคีย์บอร์ดก็แล้วแต่ก็แนะนำแรกๆก็คีย์บอร์ดไปก่อนก็ได้นะพอเริ่มเทปก็เมาส์เลยใช่แล้วไม่นอนไม่ใช้เมาส์วะฮะทำไมมันไม่ใช่เมาส์มั่งอ่ะเอ้าแล้วมันมี3ลำได้ไงวะเอ้าเวนอู้งานนี่หว่าอีกลำมันไปแอบไปสิงอยู่ที่ไหนโอเคเขาจะมีรีเพย์ด้วยอันนี้ก็ตอนนี้ก็เวลอัพเป็นเวล2แล้วแล้วก็จะมีบอกว่าได้เครื่องบินอะไรมา SU-25 อ๋อที่เราเพิ่งสอยไปตะกี้แล้วจะได้คำเชิญจากอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกโอเคโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ